ามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการคัดข่าวเด่นกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะรายการของเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ 20:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะและช่วงสนทนาของรายการเราวันนี้ค่ะเราจะไปสนทนากันกับท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าในเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจมลงแม่น้ำเจ้าพระยามีผู้เสียชีวิต28คนตรวจสอบพบคนขับประมาทพยายามขับแซงเรืออื่นช่วงโค้งน้ำประกอบกับระดับน้ำสูงไม่เห็นต่อหม้อส่งผลให้ใต้ท้องเรือกระแทกและจมลงอย่างรวดเร็วเบื้องต้นตั้ง5ข้อหาคนขับเรือขณะที่กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตขับเรือและเพิ่มบทลงโทษเจ้าของและคนขับเรือนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆเบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจีนเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ภายใน1เดือนและเตรียมเดินสายรถโชว์ที่จีนกลางเดือนหน้าหารือราคาทัวร์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามหนังสือบังคับทางปกครองเรียกค่าเสียหายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจากนักการเมืองและข้าราชการรวม6รายมูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทแล้วขณะที่นายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลให้คุ้มครองกรุงเทพมหานครจับตัวเงินตัวทองภายในสวนลุมพินีหลังพบว่ามีการแพร่พันธุ์มากเกินไปจนกระทบต่อระบบนิเวศคาดมีอยู่เกือบ400ตัวแต่จับเพียง40ตัวก่อนขนย้ายไปปล่อยที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรียืนยันทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสามารถปล่อยตัวเงินตัวทองคืนสู่ป่าได้ครบทุกตัวผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องระบุพยานหลักฐานบ่งชี้อดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงาอาจถูกผู้อื่นทำให้เสียชีวิตแต่ไม่ใช่การฆาตกรรมเร่งสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องด้านคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดของกระทรวงยุติธรรมมีมติไม่ผ่าศพซ้ำแต่ใช้วิธีสแกนกระดูกผู้ตายคาดจะสรุปสาเหตุได้ในสัปดาห์หน้าการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลปิดฉากแล้วโดยทัพนักกีฬาไทยทำผลงานดีได้เหรียญรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงบรรดาญาติและครอบครัวแห่ไปรอรับหลังเดินทางกลับที่สนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามสร้างนวัตกรรมทางการบริหารในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นโดยได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันโดยปี2557ได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 77.87 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงและปี2558คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.86 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมากโดยได้คะแนนด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงถึงร้อยละ 99.25 คะแนนด้านความพร้อมรับผิดชอบสูงถึงร้อยละ 97.20 และคะแนนด้านความโปร่งใสสูงถึงร้อยละ 96.36 ท่านนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำกระบวนการทำงานของต้นแบบการไฟฟ้านำร่องไปสู่การกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
โดยดำเนินการในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค12เขตภายในปี2559และขยายผลไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศมีเป้าหมายการดำเนินงานในปี2559การไฟฟ้าจุดรวมงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสจำนวน186แห่งและปี2560การไฟฟ้าสาขาและการไฟฟ้าสาขาย่อยผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสจำนวน747แห่งด้วยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ ITA มีคะแนนมากกว่าร้อยละ90สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.นะคะขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะคะร่วมส่งผลงานการผลิตแอนิเมชันเข้าประกวดค่ะในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันและการบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาททีเดียวค่ะซึ่งเราเปิดรับผลงานถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ค่ะที่ www.opdc.go.th นะคะหรือไปที่ www.facebook.com/opdcoffice นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่หมายเลข0869770112ค่ะครั้งแรกของ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Powerครั้งประวัติศาสตร์ของการพิสูจน์ความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ไกลกว่าทุกครั้งน้ำมันถังเดียวเที่ยวไกลสุดคุณหมิงถึงกวางโจวสถิติใหม่แรงจริงประหยัดน้ำมันจริง 1,405 กิโลเมตรน้ำมัน1ถังยังเหลือทุกคัน Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกพลาดพลาดพลาดเมเอริยาใช้เวลาทั้งชีวิตซ้อมสิ่งที่พลาดจนไม่พลาดซ้อมสิ่งที่แพ้จนชนะใจตัวเอง SCG มุ่งมั่นผลักดันให้นักกีฬาไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก SCG Drawing the FutureIsuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Powerท่านผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาในรอบวันกับ Hotspot ค่ะยาย่าตูเร่กองกลางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยุติการเล่นในนามทีมชาติอิตาลีโค้ชภายหลังลงเล่นให้จำนวน102นัดเป็นระยะเวลา14ปีและพาทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ทวีปแอฟริกาปี2015ยาย่าตูเร่วัย33ปียอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่มาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วต้องขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนมาโดยตลอดทางด้านกองกลางรายนี้โดนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัดออกจากรายชื่อเข้าร่วมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและแทบไม่มีโอกาสลงเล่นซึ่งกวาร์ดิโอล่าบอกว่ายาย่าตูเร่จะไม่ได้ลงเตะให้สโมสรอีกจนกว่าดิมิทรีเซรักเอเย่นของตูเร่จะออกมาขอโทษตนเองหลังจากเซรักวิจารณ์กวาร์ดิโอล่ากรณีตัดชื่อตูเร่จากรายชื่อทีมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและในฤดูกาลนี้ได้โอกาสลงเล่นเพียง1เกมจากทั้งหมด8นัดหลังจากสัปดาห์ก่อนมีกลุ่มแฮกเกอร์ชาวรัสเซียใช้ชื่อว่าแฟนซีแบร์ได้เจาะเข้าฐานข้อมูลขององค์การต่อต้านสารต้องห้ามโรคหรือวาด้านำบันทึกการแพทย์และการตรวจสารต้องห้ามของนักกีฬาโลกตะวันออกมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหลายรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโปงให้โลกรู้ว่านักกีฬาโลกตะวันตกคว้าชัยชนะในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหรือหลายรายการระดับโลกอื่นๆอย่างมีมนทินเพราะหลายคนไม่ผ่านการตรวจสารต้องห้ามแต่อาศัยช่องโหว่ของกฎเรื่องข้อยกเว้นเพื่อการรักษา TUE เพื่อเอาตัวรอดซึ่งแฮกเกอร์อ้างว่า
TUE ก็คือใบอนุญาตให้โดปยาหรือการโดปยาอย่างถูกกฎซึ่งได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาหลายคนอาทิวีนัสและเซนาวิลเลียมซีโมนไบนักยิมนาสติกสาว4เหรียญทองโอลิมปิก2นักจักรยานดีกีแชมป์ตูร์ดฟองอย่างแบดลี่วิกกินและคิดฟูมเป็นต้น ล่าสุดแฮกเกอร์กลุ่มเดิมได้เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาเพิ่มอีก26รายในจำนวนนี้มีคนดังอย่างโมฟาดานักวิ่งระยะไกลดีกี4เหรียญทองโอลิมปิกเกมของสหรัฐอเมริกาจัสตินโรสอดีตโปรมือหนึ่งของโลกเจ้าของเหรียญทองลิโอเกมจากอังกฤษและลาฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวสเปนโดยสื่อและนักวิเคราะห์เชื่อว่าการแฮกข้อมูลครั้งนี้เป็นปฏิบัติการตอบโต้โลกตะวันตกของรัสเซียหลังจากนักกีฬารัสเซียจำนวนมากถูกแบนห้ามเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2016และห้ามไม่ให้เข้าร่วมพาราลิมปิกเกม2016ขณะที่รัฐบาลรัสเซียแถลงยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการแฮกข้อมูลครั้งนี้แต่อย่างใดปิดท้ายที่วอลเลย์บอลหญิง AVC Cup 2016ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามรอบชิงที่3ทีมไทยพบกับญี่ปุ่นผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยทิชายาบุญเลิศทัดดาวนึกแจ้งเริ่มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์พิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศส่วนตัวรับอิสระใช้ปีนุชแป้นน้อยแบบนี้สาวไทยใช้เกมบุกที่หลากหลายและเกมบล็อกที่ยอดเยี่ยมเอาชนะไป3เซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ17คว้าอันดับ3ไปครองส่วนญี่ปุ่นได้อันดับ4สำหรับในรอบชิงชนะเลิศจีนเอาชนะคาซัคสถาน3ต่อ0เซต25ต่อ19 25ต่อ19และ25ต่อ13จีนได้แชมป์ไปครองสำหรับรายการนี้มีนักกีฬาไทยได้รางวัล2คนตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยม2คืออัชราพรคงยศและตำแหน่งตัวรับอิสระยอดเยี่ยมปิยนุชแป้นน้อยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอเชิญประชาชนร่วมลุ้นและชมผลงานการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอดค่ะในหัวข้อศิลปกรรมรูปปั้นเมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้12เมืองต้องห้ามพลาด plus นะคะมี10ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อชิงถ้วยรางวัล นะคะเป็นถ้วยประธานจากพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาสนะคะโดยผลงานทั้งหมดค่ะจะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดวันที่15ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะณชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.facebook.com/artfortheblind ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดและระหว่างประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลต่างๆได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลัก4ด้านของกรมคือด้านการผังเมืองด้านการอาคารด้านการพัฒนาเมืองและการบริการด้านช่างตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมและเมื่อวันที่25ถึง26กรกฎาคม2559ที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่จังหวัดตราดโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำภาคีเครือข่ายโยธาธิการและผังเมืองการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนการบรรยายพิเศษรู้จักกรมโยธาธิการและผังเมืองกิจกรรมเวิร์กช็อปเส้นทางชีวิตและเข้าใจงานด้านผังเมืองกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พัฒนาเมืองและความเข้าใจงานด้านการพัฒนาเมืองกิจกรรมเวิร์กช็อปเหล็กนั้นสำคัญฉะไหนและความเข้าใจงานบริการด้านช่างกิจกรรมเวิร์กช็อปตึกในฝันและความเข้าใจงานด้านอาคารกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายโยธาธิการและผังเมืองกิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ชายเลนเปรตในณตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดการบรรยายเรื่องเทคนิคการสื่อสารให้สำเร็จรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและขยายผลไปสู่การเป็นภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อไปในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ครับเราได้รับความรู้มากในเรื่องของกฎหมายผังเมืองนะครับแล้วก็ผมนะครับจะนำ
ความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบข้อซักถามของประชาชนในเรื่องของการให้บริการประชาชนหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนในเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายผังเมืองนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโยธาธิการและผังเมืองนะครับจะจัดโครงการที่ดีๆแบบนี้อีกนะครับกับผมได้มีความดีใจมากครับที่มีโครงการภาคีเครือข่ายของกรมโยธาธิการและผังเมืองผมได้รับความรู้และก็จะนำความรู้ต่างๆนี้ไปพัฒนาชุมชนต่อไปและก็อยากจะให้มีโครงการนี้อีกเพื่อจะให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อไปครับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโทร02299-4469-70สนับสนุนโดย SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติสิงคอร์ปอเรชั่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายการคัดข่าวเด่นวันนี้นะคะเราจะมาสนทนากันค่ะกับท่านอธิบดีสรศักดิ์แสนสมบัตินะคะอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับค่ะกรมเจ้าท่าของเรานี่หลายท่านบอกว่าได้ยินชื่อมานานแล้วนะมีความเก่าแก่ขนาดไหนคะท่านเราสถาปนามานานหรือยังคะท่านคะครับก็ในสมัยโบราณเนี่ยค่ะการเดินทางเนี่ยเดินทางทางน้ำเนี่ยสะดวกที่สุดดังนั้นปีนี้กรมเจ้าท่าครบรอบ157ปีแล้วนะครับเก่าแก่มากเลยนะเริ่มตั้งกรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับผมในระยะเวลาที่กรมเจ้าท่าเราอ่ะนะคะมีการดําเนินงานต่างๆมานะฮะแต่ละการสมัยจนถึงในยุคนี้อ่ะนะฮะบทบาทของกรมเจ้าท่าเรามีการปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะครับก็จากเดิมเนี่ยเราการขนส่งทางน้ําเนี่ยเราทั้งเก็บภาษีอะไรต่างๆนี้เนี่ยตอนนี้ภารกิจอื่นๆเนี่ยก็หน่วยงานที่โดยตรงเค้าก็รับผิดชอบไปทั้งหมดคงเหลือแต่บทบาทในเรื่องของการดูแลแม่น้ำลำคลองดูแลเรื่องการขนส่งทางน้ำไม่ว่าขนส่งคนขนส่งสินค้านะครับเรามีพรบเดินเรือในหน้าน้ำไทยแล้วก็พรบเรือไทยซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการที่จะดูแลภารกิจการขนส่งทางน้ำนี้ครับผมเรียกว่าทั้งแม่น้ำของประเทศไทยเราแล้วก็ด้านน้ำทางทะเลก็อยู่ไทยเรียกว่าน้ำไทยน่านน้ำไทยก็อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าเหมือนกันนะคะคราวนี้ในส่วนของกรมเจ้าท่านะภารกิจหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะใกล้ชิดก็คือแม่น้ำนะคะแม่น้ำต่างๆเนี่ยหลายคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าในแม่น้ำเราจะเห็นเรื่องของบ้านเรือนประชาชนบ้างบางทีก็มีกระชังปลาบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมเจ้าท่าใช้คำว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำใช่ไหมคะอยากให้ท่านทูตดีให้ข้อมูลกับประชาชนสักนิดหนึ่งว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำหมายถึงอะไรคะท่านคะครับจริงๆสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนี่ยทั้งลำน้ำแล้วก็ทะเลเนี่ยเป็นสิ่งล่วงล้ำทั้งหมดไม่เฉพาะในแม่น้ำนะทะเลก็ทะเลก็มีคนล่วงล้ำด้วยก็คือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำก็คือไม่ว่าจะบนดินหรือในน้ำเนี่ยถ้าเลยจากที่ดินที่เอกสารสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปในน้ำหรือทะเลเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั้งสิ้นนะครับผมเป็นสิ่งล่วงล้ำทั้งสิ้นการที่จะมีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปได้เนี่ยต้องมาขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าก่อนอ๋อถ้าจะปลูกสร้างถ้าจะปลูกสร้างจะทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาขอนะครับผมแต่สิ่งที่กรมเจ้าท่าอนุญาตได้ก็คือเรื่องของอนุญาตเพื่อเป็นสะพานสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์หรือเป็นท่าเรือทั้งอาจจะเป็นท่าเรือส่วนตัวเขาก็ได้ค่ะหรือท่าเรือสาธารณะต่างๆนี้ที่ล่วงล้ำเข้ามาในแม่น้ำเนี่ยกรมเจ้าท่าก็จะมาดูนะหรือว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ป้องกันที่ดินของตัวเองครับผมอันนี้ก็มาดูได้ว่าสามารถอนุญาตได้ไหมคือจะอนุญาตก็เฉพาะที่ส่วนที่เป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสโลปเนี่ยเราอาจจะอนุญาตให้ได้
แต่ตัวสันเขื่อนของสิ่งรองรับน้ำเนี่ยต้องอยู่ในที่ดินของตัวเองประมาณนี้คือเราอาจจะไปดูความเหมาะสมในหลายๆมิติก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรที่มันเข้ามาในแม่น้ำหรือในทะเลเนี่ยควรจะปรึกษาหารือกับกรมเจ้าท่าก่อนนะฮะถ้าหากทำไปโดยพนักงานแล้วท่านมีโทษนะฮะมีถูกปรับต่างๆครับผมครับแสดงว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำมีได้แต่ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะและปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองหรือแม้แต่ในทะเลก็ตามมีเยอะไหมคะท่านอธิบดีสรศักดิ์คะก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับผมเพราะว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าก็มีน้อยนะฮะแต่เราก็บูรณาการโดยการมอบอำนาจให้ทั้งท้องถิ่นบ้างมอบอำนาจให้ทางฝ่ายปกครองคือจังหวัดบ้างในการที่จะพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำน้ำนะฮะเดิมเนี่ยสิ่งล่วงล้ำน้ำเราเนี่ยมีอัตราโทษแค่ปรับครับถ้ากฎหมายผ่านเร็วๆนี้เนี่ยจะมีโทษอาญาคือติดคุกด้วยนะฮะจะเข้มข้นขึ้นนะฮะจะเข้มข้นขึ้นนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าที่เรามีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือกฎหมายเดิมเนี่ยพอเราไปดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยไปแจ้งความหรือไปออกคำสั่งให้รื้อถอนเนี่ยก็มีการดำเนินคดีกันคือเหมือนกับพยายามจะยื้อต่อสู้ไปซื้อเวลาเลยครับซื้อเวลาซื้อเวลาแต่กฎหมายที่ออกใหม่มาเนี่ยจะซื้อเวลาได้แต่ว่าไม่นานมีโทษปรับเป็นรายวันมีค่าปรับเป็นรายวันถ้าสมมุติว่าซื้อเวลาต่อสู้คดีกันเนี่ยสมมติต่อสู้คดีไป3ปีถ้าแพ้เนี่ยต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวันตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ต่อสู้คดีกันเนี่ยไปจนถึงนั้นอย่างนี้ต้องคิดดีๆถ้าคิดจะสู้ถ้าคิดจะสู้ต้องคิดให้ดีฮะอันนี้ก็จะทำให้ถ้ากฎหมายมันออกมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลแม่น้ำกับทะเลนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยทางรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็คงจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมโอ้ดีค่ะก็จะทำให้น่านน้ำเราทั้งเรื่องของแม่น้ำลำคลองอะไรเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะอยากให้ท่านผู้ดีสรศักดิ์ได้สะท้อนนะคะว่าถ้าหากเราไม่มีการจัดระเบียบเรื่องสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่างๆนี่มันจะเกิดผลกระทบขนาดไหนเพราะบางคนอาจจะบอกเอ๊ะฉันก็ตั้งของฉันมาตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรอยากให้ท่านพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งครับในเรื่องของเราเห็นบางเรื่องเนี่ยกระทบต่อการพัฒนาบางครั้งเนี่ยมีการล่วงล้ำลำน้ำเนี่ยถ้าหากภาครัฐจะไปพัฒนาอะไรก็ไปติดสิ่งที่ล่วงล้ำลำน้ำเนี่ยก็ทำให้การพัฒนามีปัญหาอุปสรรคนะอย่างนี้ในเรื่องของทั่วไปบางพื้นที่ที่มีการขนส่งทางน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่กลองนี่เนี่ยหรือแม่น้ำที่แปดริ้วนะฮะบางประกงนะครับผมพวกนี้ถ้าเกิดมีสิ่งล่วงล้ำน้ำแล้วเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางน้ำตอนนี้พวกนี้มีการขนส่งทางน้ำเป็นปริมาณมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมก็คืออนุญาตได้คือเราไม่ได้ห้ามที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ในแม่น้ำลำคลองด้วยแต่ต้องมีการควบคุมว่าไม่ไปกระทบกับการขนส่งรวมประโยชน์ของส่วนรวมทางนองนี้ครับผมเพราะนั้นภาครัฐต้องควบคุมกำกับพวกนี้ว่าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดครับค่ะเพราะว่าโดยภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเวลาที่จะคิดทำโครงการอะไรขึ้นมาก็คือมองประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้เพราะติดประโยชน์ส่วนตนของบางกลุ่มบางคณะก็คงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นักนะคะฉะนั้นในความคืบหน้าของพรบฉบับนี้คาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมคะท่านอธิบดีถ้าคิดว่าอีกสักไม่เกิน2เดือนน่าจะกฎหมายใหม่ฉบับนี้ที่เราแก้ไขนี้น่าจะออกมาใช้ได้ครับผมน่าจะออกมาใช้ได้นะคะถ้าหากว่ากฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยนะคะทางกรมเจ้าท่าเราโดยเฉพาะบุคลากรของเรานะฮะรวมทั้งหน่วยงานที่เราบูรณาการด้วยอย่างเช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือให้ความรู้อะไรกันด้วยไหมคะท่านอธิบดีคะครับก็จะต้องไปทำความเข้าใจเพราะว่าที่เราเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเดิมก็คือมีโทษอาญากับมีโทษปรับรายวันวิธีการอย่างอื่นก็จะคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของมีโทษอาญาเพิ่มขึ้นให้มีความเกรงกลัวที่จะกระทำผิดนะมีโทษปรับรายวันถ้าใครคิดจะ
จะยื้อคดีนะครับผมก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อกฎหมายออกมาเสร็จเนี่ยโดยปกติในกรมเจ้าท่าก็จะไปทำความเข้าใจหรืออธิบายกฎหมายให้กับพันธมิตรหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าพาร์ทเนอร์เราที่ช่วยกันทำงานเนี่ยครับผมก็เป็นหลักปฏิบัติของกรมเจ้าท่าอยู่แล้วครับหรือแม้แต่ประชาชนท่านไหนที่ชมรายการอยู่เอ๊ะอยากรู้จังเลยว่าสาระสำคัญในพรม.ว่ายังไงบ้างบ้านชั้นล้ำอยู่หรือเปล่าโทรมาสอบถามสายด่วนของเราพอจะได้ไหมครับครับได้ครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็โทรสายด่วน1199แต่อาจจะรับเรื่องหรือให้ข้อมูลในตอนนี้เนี่ยในระดับหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญเฉพาะในกฎหมายเฉพาะก็รับเรื่องไว้แล้วก็ให้ที่อยู่หรืออะไรก็ไว้เนี่ยทางเจ้าที่ที่มีความรู้ในกฎหมายเฉพาะนี้ก็จะสามารถไปให้ข้อมูลได้ครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านอธิบดีสรศักดิ์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำยังไงบ้างคะท่านคะเชิญค่ะครับในสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายจะพึงจะอนุญาตได้ในบางกรณีเนี่ยครับก็อย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะมีสิ่งล่วงล้ำน้ำหรือก่อสร้างสิ่งใดๆเนี่ยขอให้ติดต่อประสานเจ้าที่กรมเจ้าท่านะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีทั้ง44จังหวัดนี่นะครับก็ไปประสานเพื่อจะให้ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมายครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกๆ ท่านด้วยนะคะอีกประมาณสัก2เดือนนะคะกฎหมายฉบับนี้จะออกมาแล้วเดี๋ยวถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วทางรายการจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเทวดีอีกครั้งหนึ่งนะคะประชาชนจะได้รู้พร้อมกันนะคะขอบพระคุณยังค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆในรายการคัดข่าวเด่นนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะ 20:30 นะคะกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ